สวัสดีนะสวัสดีผู้ติดตามสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมที่ตามหานกอีลุ่มยางนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมนะกับดักนกอีลุ่มพร้อมต่อจะมีอะไรมั่งในตัวนะครับผมนะสำหรับพร้อมต่อนะผมแนะนำนะสำหรับพร้อมต่อจะมีพวกนกจะมีลำโพงจะมีเสียงต่อจะมีคลื่นนะฮะ4อย่างใน1ชุดนะครับผมจะมี4อย่างเซตพร้อมต่อสำหรับมือใหม่ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลยครับนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะตัวแรกนะที่ผมเอามาดูให้ลูกค้ามาดูก็จะเป็นตัวนกนะฮะเป็นนกนะครับผมตัวนกยางนะหุ้มหนังนะครับผมนะฮะหุ้มหนังนะฮะตัวนี้เลยนะงอนแดงตัวผู้งอนแดงตัวผู้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนะตามในรูปในภาพเลยนะครับผมนะตัวนี้เป็นหนังหุ้มนะครับผมนะก็จะมีนกด้วยนะครับมีนกในหนังชุดก็จะมีนกนะฮะแล้วก็จะมีต่อไปเดี๋ยวมาดูตัวบ่วงนะฮะมาดูตัวบ่วงนะฮะตัวบ่วงนะครับผมบ่วงแขวน31บ่วงนะลายพรานนะครับ31บ่วงลายพรานพร้อมรังเก็บนะพร้อมรังเก็บเลยนะครับคุณลูกค้าครับนี่นะครับผมเป็นบ่วงแขวนนะเอ็นเบอร์ร้อยยี่นะครับผมนะเอ็นเบอร์ร้อยยี่แบบมุนได้นะครับแบบมุนได้นะฮะรุ่นนี้นะครับผมตามรูปเลยนะครับลายพรานของสวยฮะของสวยแน่นอนนะคุณลูกค้านะของมีเยอะนะช่วงนี้ของมีเยอะเลยสต็อกแน่นเลยนะครับผมแล้วก็ออเดอร์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะค่อนข้างจะเยอะนะสำหรับคนที่สั่งมาแล้วต้องรอคิวก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าทางร้านก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับของที่ลูกค้าสั่งมานะก็นี่สต็อกใหม่ล็อตใหม่นะฮะน่าจะวัน2วันน่าจะหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับนะก็ลูกค้าที่สั่งต้องรอคิวผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะใครที่สั่งช้าก็ต้องรอคิวนิดนึงนะฮะแล้วก็ต่อไปมาดูตัวลำโพงนะฮะนี่เป็นตัวลำโพงที่ร้านนะครับผมตัวลำโพงที่ร้านก็จะมีหลายแบบนะฮะสำหรับแบบที่ผมลงตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลมนะครับผมนะเปิดปิดน้ำบนเลยนะครับผมมันจะมีอักษรอยู่แล้วนะฮะด้านบนนะลูกค้าน่าจะเข้าใจอยู่นะสำหรับคนที่จะใช้นะฮะตัวลำโพงนะฮะอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มเสียงก็กดค้างไปเลยบวกลบนะมันจะมีบวกลบด้วยนะครับด้านบนนะที่ผมจะบอกว่าไอตัวชาร์จมันอยู่ตรงนี้นะฮะใครที่ไม่รู้ก็ต้องถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ตรงนี้เลยนะผมชี้แจงไปแล้วนะครับผมรุ่นนี้ก็ตรงนี้เลยจะมีตัวชาร์จอยู่นะครับผมตัวเล็กนี่นะครับผมใส่ที่เราจะชาร์จแบตนะเวลาแบตหมดก็เสียบตรงรูนั้นเลยนะครับผมนะแล้วก็ปิดได้นะฮะโอเคนะครับผมนะตัวลำโพงตัวนี้ก็เสียงดังอยู่นะครับผมแบตอึดประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับต่อไปเรามาดูตัวแมมเสียงนะชิ้นสุดท้ายนะตัวแมมเสียงนะครับผมนะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นตัวแมมเสียงของนกอีลุ่มนะแมมเสียงของตัวนกอีลุ่มเลยนะครับผมเสียงเดียวผมใช้เสียงเดียวในนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าเวลาใช้ถึงชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงผมจะใส่ตัวเสียงเข้าไปในนี้นะครับเวลาหมดชั่วโมงก็จะหมุนของเดิมนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่เสียงตัวอื่นนะกลัวว่าลูกค้าจะเอาไปใช้แล้วมันจะหมุนนะมันจะหมุนเวลาของเสียงนกอีลุ่มหมดอย่างเงี้ยมันจะได้ยินเสียงนกอื่นนะครับก็เลยตัดเสียงอื่นออกผมใส่เสียงนกอีลุ่มเข้าไปเลยนะโอเคจะได้ไม่ต้องรบกวนนะเวลาเอาไปต่อนะอยู่ๆก็ได้ยินเสียงอื่นโอเคนะเข้าใจนะครับผมนะผมใส่เสียงนกอีลุ่มอย่างเดียวนะฮะในนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามผมทางช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับผมค่ายคลื่นเมืองอิงนะครับผมนะมีทั้งช่องใหม่ช่องเก่าด้วยนะครับผมนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาชมนะครับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าผมด้วยนะครับผมนะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาอุดหนุนนะครับผมที่ร้านนะก็คลิปนี้นะครับผมขอลากันตรงนี้เลย
นะผมขอลาตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ